วัสดีครับต้าเจียวฮาวซื่อพุทธวุฒิชัยนะครับคุณกำลังชม MGTV นะครับรายการไทยปากกว้ามาดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีข่าวแซ่บๆอะไรให้ได้ชมกันบ้างนะครับนี่ปากกว้าถ้าปากกว้าเฉียดขั้นวอรู้เหอไทยปากกว้าสวัสดีค่ะคืออาตะควันจ้องหุยเหมือนตาเจียฮาวชื่อเพี้ยวเลี้ยซิงการโดยอลิซาเบธหลินจ้องหุยฮวานิงเซาคันเทียนเซียจุ้ยหัวล้าแต่ไทยปากกว้านะคะน้ำมันที่สลายเนี่ยเกินจะวออีฉีชื่อปากกว้าไทยกัวหยีเล่เชวนปาใหม่ในวิกาโฟลเลยชื่อกับไอ้สว่าต้าผายตะหนุ่ยซิงเฉิงเล่นเนอตู้หยิวฉือเลยเป้าเต้าเนอการเต้าเหินจริงย่าชื่อไหวเนอถ่ายโฟลเลยกวนหยูแดงทันยาโยเย้าชิงทาชื่อไพซี่แต่ชวนเวินเชิงเนอเกินชี้ถ่ายตะเหอยูเอเนอหายมาโยเต้าชีมู่เฉียนเนอหายผู้จีเต้าหายเซิงเซียจีเนียนคือหนูออกแบบสุดท้ายของงานเลยค่ะดังนั้นหนูจะไม่เจอที่นักข่าวเลยค่ะแล้วก็ยืนคือวันนั้นสัมภาษณ์ครบทุกรายการเลยเพราะมีกล้องรอน้อยมากเพราะงานเลิกค่อนข้างดึกก็คงจะไม่ใช่หนูเราไม่กล้าที่จะหนีอยู่แล้วเพราะว่าพี่ๆนักข่าวก็เป็นคนรู้จักกันดังนั้นก็ไม่กล้าทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าเขาถึงยากนะถ้าเป็นคนโรคจิตเราตะกันหน่อยน่ากลัวแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาถึงง่ายมากค่ะอย่างพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นก็เข้าถึงง่ายนะไม่น้อยค่ะแต่ตกใจนิดนึงต้องขอบคุณที่มาถามฝั่งเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ทั้งสองฝ่ายเนาะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะรู้สึกว่าไม่กระทบจิตใจใหม่เลยรู้สึกว่าใหม่ทำงานทุกวันนี้ค่ะก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังมั่นใจว่ายังเป็นคนเดิมอยู่ดังนั้นถ้าคนที่สัมผัสเราตัวตนจริงๆจะรู้ว่าเราเป็นยังไงค่ะแต่ว่าถ้าคนที่บางคนที่คิดอย่างนั้นเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ต่างคนต่างความคิดอะค่ะแฟนคลับก็จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็จะเข้าใจเราแล้วก็อยู่เคียงข้างคือพี่แดงเคยเจอนะคะเพราะว่าเล่นหนังของหม่อมค่ะทั้งพี่แดงทั้งพี่ออฟเลยค่ะเพราะเราเล่นหนังเรื่องเดียวกันไม่ได้มีการพูดคุยนะคะแค่เราเจอกันแล้วเราก็รู้จักกันนะคะแล้วก็เราก็เคารพแล้วก็ปลื้มทั้งพี่ทั้งสองคนด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักตอนแรกก็แอบเก่งๆค่ะแต่ว่าแบบพอเจอกันไปแล้วก็มีอาจารย์เป็นหม่อมอาจารย์เดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิทธิ์ของครูเดียวกันมันก็ดีค่ะกี่ปีคะซันนี่เท่าลูกเกินใหม่เดวิกาเหอโจ้ตะเตี้ยนหญิงเนอเจียงใจจิ๋วเย่เฟิ่นซ่างอิงช่างจั้นใหม่เดวิกาเนอเหยียนจี้เหินห่าวมู่เฉียนเนอหายปุจิเต้าเจสลายตะกงจัวจี้ฮว่าเมยอเจียเหยียนเตี้ยชื่อจุ้ยเนอชื่ออินไว้ให้พาจื้อจีเนอเหยียนตะผู้ห่าวจี้อยู่ใต้เหยียนกงจัวเนอชื่อเจียวเก๋ยจริงจี้เดินฟู้เจ๋อเขาเป็นนักแสดงที่เล่นเก่งอยู่แล้วครับแสดงเก่งแล้วก็วินัยดีคือปกติดูงานเขาแล้วรู้สึกว่าชอบชื่นชอบการแสดงของเขาวิธีการแสดงของเขาแล้วนี่มาเล่นต่อหน้าเลยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งครับผมคือทุกครั้งก็ได้คาดหวังว่าอยากให้คนดูชอบแล้วไปดูเยอะๆแค่นั้นแหละครับไม่ได้คิดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราทำงานที่เรารักเราก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทำมันมากแล้วเรื่องมันก็น่าจะโอเคนะคนน่าจะชอบกันมากครับผมฉายน่าจะกันยาใช่ไหมเราทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ชอบมันมากกว่าครับแล้วมันก็มาต่อกันเองครับยังไม่รู้เลยครับว่าไหนมันจะอะไรมาก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนยังทำไม่เป็นครับไม่ถนัดก็เลยไม่รู้ว่ายังไงครับก็แตกต่างนะครับวิธีการแสดงหรือวิธีไปถึงผู้ชมเลยก็แตกต่างกันเลยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ดีหรือเปล่าอะไรอันนี้ต้องถามผู้จัดการคนที่ยืนสวยอยู่ตรงนี้นะครับชมพู่เจ้าชายฝั่งชื่อเนื้อโทลูจีเนียเนื้อหายไม่หยดเซิงหายจือเตอร์จี้ฮว่าซินเตอร์เตี้ยนชื่อจู้เซียงมู่เนื้อเย่าเติ่งเต้าปาเย่หัวจิ๋วเย่ไคจีชื่อไหวเนื้อโจ้ไอหมูผินผายโสจีใต้เหยียนเหนือเตอร์ทาเนื้อตู้ยีหนาเปียเตอร์ผินผายเตอร์โสจีเกินฝนซื้อจื้อพายอีชื่อเนื้อเปียวชื่อไหมสมวันทียังมีงานรับละครไว้แล้วค่ะในละครไม่ใช่บทยังไม่ได้เป็นบททองคงยังไม่ใช่ปีนี้อยู่แล้วค่ะของพี่น่องไงเรื่องนั้นไงที่จำชื่อเรื่องไม่ได้คิวปิดแล้วใช่คิวปิดอะไรสักอย่างน่าจะประมาณสิงหากันยาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังเป็นคนของประชาชนแล้วบางทีเราก็ต้องไปหยิบไปจับโทรศัพท์คนอื่นบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่าหน้าที่ของเราตรงนี้ชมซื่อสัตย์กับมันไหมชมมั่นใจว่าชมซื่อสัตย์แต่ตรงนี้คือทางซัมซุงเขาเข้าใจชมมันก็คือว่ามันแบบว่ามันเป็นเรื่องของความแบบมันเป็นก็คือเราก็ต้องทำอย่างอื่นในชีวิตได้ด้วยอะไรเงี้ยไม่มีเข้าใจผิดเลยเพราะว่า อย่างที่บอกก็คือว่า
มันไม่ต้องสงสัยว่าชมไม่เคยเปลี่ยนจริงๆอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าตั้งแต่ชมร่วมงานกับซัมซุงมาก็เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งบางช่วงที่เราไม่ได้มีพันธสัญญาต่อกันชมก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าคือมันชินไปแล้วอะนึกออกไหมคะแล้วก็เราก็ยังคุยยังแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ชมต้องเคลียร์เลยแล้วก็ภาพที่เห็นตรงนั้นก็ถ้าคุณเห็นวุ้นก็จะรู้ว่ามันเป็นภาพที่มันมาจากไองานชิ้นงานตรงนั้นอะคือเป็นการสาธิตแอปพลิเคชันฉันว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพียงแต่ว่าอยากจะเข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นเองซัมซุงไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอยู่วงการมา15-16ปีอะถ้าชมไม่มีเครดิตตรงนี้ชมว่าชมไม่มีโฆษณาเล่นหรอกอมอักพานเนอร์เจสเซอร์เลต้าเจสโซอยู่เตอร์ฟานพายจุ้ยจีหวังเตอร์เชิงห้าวชื่อไว้เนอร์ถ่ายเปี่ยวชื่อปูจิเต้าเนอร์เกินปูปยาเตอร์ชินมีซีเฟอร์เนอร์หุยรังหนุยฟางเตอร์นานเพิงโยชื่อชู่ชื่อไว้เนอร์ถ่ายฐานจีกันเซรีนาตะกวนสีรีเมคเกือบทุกเรื่องเลยครับเท่าที่ผมเนี่ยเล่นมาก็ซะส่วนใหญ่ก็ปิดมีการไปดูเวอร์ชันเก่าที่เคยทำมาแล้วสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับคนที่ดูละครหรือว่าทางที่บ้านดูก็บอกว่าละครสนุกดีผมว่าบทก็สนุกครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้ฉากอะไรแบบนั้นคือมันเป็นไปตามบทบาทนะครับผมหมายถึงกับน้องปูหรอครับก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับก็จะบอกก่อนว่าฉากคู่นี้เนี่ยเราต้องถามทางผู้กำกับก่อนแล้วก็ถามตัวนางเอกก่อนแล้วต้องถามหลายอย่างแล้วเราก็เล่นทีเดียวนะครับเราไม่เล่นหลายรอบเพิ่งเริ่มรู้จักกันครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นที่เป็นน้องกันรู้จักกันผ่านพี่นี่แหละครับมีแนะนำกันมาก็อันนี้ก็ผมว่าไม่ธรรมดานะครับเวลาคนรู้จักกันแล้วก็มีสักการ์กันแรกไลน์กันก็มีไลน์กันครับมีไลน์กันมีเบอร์กันก็เหมือนกับว่าเรานั่งคุยกันนะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนมีเรื่องอะไรจะปรึกษาอะไรก็คุยได้ไลน์แลกกันผมก็มาเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ก็แลกไลน์กับทุกคนอยู่แล้วตั้งใจจะจีบหรือเปล่าผมว่ามันถ้าเกิดจะจีบมันต้องรู้จักกันมากกว่านี้นี่คือเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเองตรงสเปคไหมครับก็เบื้องต้นก็โอเคแต่ว่าต้องคุยนิสัยใจคออะไรอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็ผมว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับมันเพิ่งเริ่มแต่ว่ารับรองไม่ปิดแน่นอนแป๊บเดียวประมาณเดือนไม่ถึงเดือนได้ครับยังไม่ถึงขั้นไหนเลยที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันเองครับส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์ซะมากกว่าครับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยครับผมเพราะว่าผมก็งานละครตอนนี้ก็ถ่ายละคร7วันแล้วมี3เรื่องก็ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนอยู่แล้วครับไม่มีถ้ามีเฝ้าต้องมีคนเห็นแล้วดิครับไม่มีผมเคยบอกไว้ว่าคือผมไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีอะไรพูดตามความจริงจริงๆมันก็ห้ามคนมองไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยอย่าไปหวังว่าใครจะมาเกาะใครเลยนะครับอยากให้ดูที่ผลงานดีกว่าครับยังไม่มีใครเป็นพิเศษแล้วกันครับไม่บ่อยในการปล่อยครับไม่บ่อยครับแต่ก็มีบ้างมีบ้างครับเปิดใจบ้างไหมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือต้องใช้เวลาถ้าพี่ถ้าอีกสัก2เดือนมาถามผมใหม่เนี่ยผมจะบอกพี่ได้ไม่เถอะเลยปกติอยู่แล้วครับชอนจินดาโชเจโซฉายฝั่งชื่อโทรูจีเนียนกงจั่วหมานตั้งกับชื่อทาเนอร์ปูเรนไวจีเนียนชื่อทาจิจิเตอหวางจินจือเนียนชื่อไว้เนอร์ถ่ายโฟลเลอร์ละกวนหยูเกินดีเจพุทธผู้เหอแต่ชวนหวานผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเยอะมากก็อยากจะทำเท่าที่ทำได้นะครับใช่ตั้งแต่ทำงานมานี่นะครับก็เยอะมากเป็นปีที่ดีครับเป็นปีของการเก็บตังค์ที่ดีไม่กล้าพูดนะครับเพราะไม่รู้ว่าคิวทองของแต่ละคนเขาแค่ไหนเราไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครแล้วว่าแค่ช่วงนี้รู้สึกว่าคือเปิดตารางมาเนี่ยหาวันพักมันน้อยลงกว่าเดิมแล้วกันครับดีเจพูดนะครับล่าสุดเพิ่งไปถ่ายสุดสัปดาห์ลงปกกันมานะครับเดี๋ยวจะลงกรกฎาคมนี้เพิ่งคุยกันก็คุยกับพี่พุทธช่วงนี้เรามีข่าวกันบ่อยมากว่าเราแบบไม่ถูกกันอะไรเงี้ยเรามาถ่ายรูปลง Instagram กันหน่อยดีกว่าว่าเรายังสมานฉันท์กันอยู่จริงๆไม่มีอะไรเลยครับพี่พุทธทำงานกับผมตั้งแต่สมัยอยู่แกมมี่เนี่ยมาเกือบ5ปีแล้วผมนับถือว่าเป็นเหมือนพี่คนนึงแล้วเส้นลายการทำงานอาจจะคล้ายๆกันเคยเป็น VJ มาก่อนแล้วก็เล่นละครของค่าย Exact ด้วยกันแบบนี้ครับละครก็ชื่อคล้ายกันเล่นางฟ้าเล่ลาตีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่าไปเปรียบเลยครับพี่พุทธเขาก็มีสไตล์ของเขาเขาก็มีความหล่อของแบบของเขาของผมก็สไตล์ของผมแล้วรู้สึกว่าดีสิคือเราช่วยกันไปเราคุยกันแล้วว่าเราได้มีโอกาสมาอยู่กับทางช่องวันทำงานช่องวันก็เดินหน้าไปด้วยกันอย่าแข่งกันอย่าผัดกันนำใครอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าคนดูก็อยากเห็นความแปลกใหม่แล้วผมคิดว่าแบบถ้าโอกาสดีๆแบบนี้เราอาจจะได้กลับมาร่วมงานกันในปีหน้าก็ได้
ไว้เจเซาไทยมากว่าที่จะฉายฝั่งชื่อนะโทรู้ชื่อจีเนอเหินสี่ฮวานยุนต้งจุ้ยซานฉางเนอชื่อที่จู่จิวก็ชื่อเนอจุ้ยจีเนอกงจั่วเหินหมางสุยเหินสาวยุนต้งโทรู้จุ้ยจีเนอหยงเจียนเซินตาตาสวรรค์กีฬาที่แบบเราถนัดอยู่แล้วป่ะคะไม่ถนัดครับเราก็พอเล่นได้เพราะทางโรงเรียนทางเราเคยเล่นกับเพื่อนๆนะครับตอนอยู่โรงเรียนครับเมื่อกี้ก็ดูเหนื่อยมากเหนื่อยสิครับก็เราไม่เล่นกีฬามานานครับเพราะตอนนี้ก็ติดถ่ายหนังออกอีกออกงานอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ออกกำลังกายเลยครับพอมาเล่นก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับเฮ้ยถ้าเกิดบาสไม่ใช่กีฬาถนัดเราถนัดกีฬาอะไรครับฟุตบอลครับทำไมวันนี้ถึงเลือกมาแข่งบาสแล้วมาแข่งบอลก็อยากลองเปลี่ยนบ้างเพราะบาสก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราสูงสุขภาพดีแล้วก็สังคมใหม่ครับเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญใช่ครับเรียกว่าเราแบบพอเลิกเรียนปุ๊บเราก็พร้อมเตะบอลใช่เรียน 3:40 ก็ซ้อม 4:00 ถึง 6:00 ทุกวันนี้ยังเตะอยู่ปะคะทุกวันนี้ครับก็เตะบ้างครับเป็นบางครั้งเพราะไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับเคยเล่นต่อยมวยเคยเป็นนักกีฬากอล์ฟแล้วก็ตีแบดเป็นแล้วทำไมไม่เห็นมีโชว์หุ่นซิกแพคเลยเล่นนักกีฬามันต้องแบบซิกแพคมากก็เดี๋ยวรอเล่นครับรอเล่นแหละเป็นสุดแพ็คแล้วจะมีวันหนึ่งที่ได้เห็นแบบกัปตันเขาก็เริ่มมีแล้วนะชอบเงี้ยหุ่นเงี้ยฟิตปาร์ตดีทำไมอะไรคือฟิตปาร์ตตัวเล็กอะไม่อยากตัวใหญ่อะต้าเจี้ยเห่าอ่ะชื่อมากี้ราศีคุณกำลังรับชมช่วงหมิงซิงล่าฐานมาดูกันว่าดาราคิดยังไงกันบ้างนะคะที่เจนหมิงซิงล่าฐานหวานเจียเนี่ยโอ้มันเธอเปียวไว้ตาเจียชื่อเว่นเว่นให้กว่าหมิงซิงมันถ้ามันเซนมู่จงตะโอ๋เซียงชื่อเสวมันอีฉี่ชื่อคันทำมันตาตาอันปาเราในดวงใจเป็นคนที่จุดประกายให้กล้ามาเดอะสตาร์เลยคือพี่บี้ครับผมก็ตอนนั้นคือเป็นตอนเด็กมากอายุ12ไงฮะแล้วก็กลับมาเป็นเดอะสตาร์3พอดีฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเริ่มชอบร้องเพลงครับแล้วพอเราได้ดูทีวีเราก็เลยรู้ว่ามันมีอาชีพที่มันเรียกว่าเป็นนักร้องแล้วก็สามารถอยู่ได้ในชีวิตโลกนี้อะไรอย่างงี้ฮะเราก็เห็นพี่บี้เลยครับก็เป็นเหมือนไอดอลคนแรกเลยทำให้เรารู้สึกว่าวันนึงถ้าเราอายุถึงเราจะมาเดอะสตาร์นะเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเห็นพี่บี้เป็นเหมือนไอดอลครับคือเห็นว่าพี่บี้เขาเป็นคนที่เหมือนไม่เคยหยุดการพัฒนาเราชอบตรงนั้นมากแล้วก็เราจะนำตรงนั้นนะครับผมมาปรับใช้ในอาชีพการงานเราด้วยครับผมถ้าเกิดเป็นนักแสดงก็คงเป็นให้วิลสมิธก็เราชอบเขาดูเขาเล่นหนังที่แบบว่าหนังที่แบบมันมีแรงกดดันสูงๆกับเขาเราว่าเขาทำได้ดีแล้วเราก็แฮปปี้กับเขาก็ฝีมือการแสดงแหละครับแล้วเขาก็เคยเป็นนักร้องด้วยออกเทปอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราเคยติดตามผลงานเขานะชอบฝีมือทางการแสดงของเขามากไอดอลในดวงใจนะครับในเรื่องของการร้องเพลงมีอยู่2คนครับคนแรกคือไมเคิลบูเบ้ฮะคนที่2คืออเดลนั่นเอง2คนก็จะเป็น2แนวเพลงที่คล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์การร้องเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็แต่ละคนเอนเตอร์เทนบนเวทีเก่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลของเราแล้วเราชื่นชอบผลงานเขามากๆครับผมชอบในความเป็นธรรมชาติของทั้งสองคนครับแล้วทั้งสองคนร้องเพลงออกมาจากจิตใจจริงๆเวลาร้องเพลงการถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันโดนอะไรเงี้ยครับอยากที่จะเก่งเหมือนพวกเขาต้าเจียห่าวคุณกำลังอยู่กับแต้วณัฐพรค่ะในช่วงเชียงล่าซิงเหวินวันนี้มีข่าวร้อนๆอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะพ่อหนิงหุยหลายที่ชื่อชาวคันจุ้ยหัวล้าแต่ไทยปากกว้านะคะเชียงราซิงเวิร์นหลายแล้วค่ะ台星 DG Push 的事业最近几年顺风顺水，人气也持续飙升。但近段时间，某社交媒体上突然曝光出了他出道初期的照片。该照片显示他的脸部整过容，对此 Push 则大胆地回应，承认早期眼部确实有进行过整容手术，仅此而已，但否认脸部打过针。他坦言不会因此而生气。他说自己平时很注重保养，在身材方面，他希望能够把胸肌练得更强壮一些。
李海娜最近的行程非常的紧凑，有三部电视剧在拍摄，另外还有一些商业活动要参加，因为缺少足够的休息时间，她的身体也发出了一些警告，常常会出现昏厥的状况。李海娜表示可能是跟遗传基因有关，因为这是有家族病史的，但是休息少也是原因之一。她还说现在还不能放下手头的工作去看医生，而且有担心过自己的寿命会很短。相信粉丝们等待八月份的新作品已经很久了，遗憾的是现在还没有看到一丝曙光。最近八月份的经纪人 Glau 在 IG 上提到这个事情时说，想念八月份的朋友们能否可以帮忙问一下七台电视剧什么时候可以开拍。此前八月份在采访时也表示说有电视剧在身，但不知道为何迟迟不能开机，但因为这是台里内部的程序，八月份表示不会感到委屈。喂，那我在 IG 上 po 了短短的吃蛋糕吧的一段小视频，直到自己看了评论之后才发现这件事情并不简单。对此 Y 解释说，之前上传的一段视频引发了一点小问题，称是因为有键盘侠捣乱，他称自己不觉得委屈，反而更多的是讨厌，并表示现在已经把视频删掉了。他同时还感谢粉丝们的鼓励和支持，并说自己不会受到这个事情的影响，只要做好自己就够了。Captain 传来图文表示，为爱所困二反响不错，和 Y 同场活动被调侃时不会再感到害羞。他透露说有几部传统的电视剧和电影在联系他，但因为要拍为爱所困所以没有接。 Captain 说其实他也想和女生搭档拍戏，并表示不介意参与阿妈摄影展所出现的负面舆论，称自己年纪还小，所以不能像哥哥们那么强壮。德一加林鹏唯一的弟弟 Ig 因为罹患癌症正在接受治疗，男友 Alex 表示德一现在压力非常大，但仍然很坚强，幸运的是弟弟还有希望完全康复，现在的状况已经好转，正在接受化学药物治疗。 Alex 称也会提供自己力所能及的帮助，并相信弟弟一定会康复，祝愿弟弟能够快点好起来。Anton Prasom 否认 Gemma 在这个平凡的男子片场大哭，称每个人都需要时间去调整，现在团队也配合得很好。 N 同时还否认了 Gemma 在片场被凶，至于男友 A 常发图秀恩爱， N 调侃说可能对方没有其他人可以拍了，实际上两人并没有大家想象中那么的甜蜜，现在也没有要孩子的打算。冯大娃表示说和 Manao Sonsin 合照是因为在体育馆有过工作上的合作，冯称赞女方很漂亮，并表示有通过 LINE 讨论过体育新闻，否认在追求对方，小称未来的关系还不好说，不介意别人认为自己到处施展魅力，因为对于单身的人来说这种事情再正常不过了。有传言称论我的如将接演七台的电视剧，但七台的领导不允许，对此论表示否认，称没有接到七台的邀请。至于要回到老东家七台做制作人的传言，伦承认有高层邀请过他，但是自己还没有准备好，要先积累经验再说。和丈夫德结婚五年了，但还没有准备要孩子。Nadek 非常开心获得了皇家戏剧奖最佳男主角，不觉得今年是自己的黄金年，教程希望每年都是黄金年。拍摄杂志的时候有修过腹肌，不在意被调侃说自己长胖了。他同时也否认了商业活动每场价格500,000铢的传闻，也不透露身价具体是多少，称其他明星的出场费也要高很多呢。至于 Nadek 品种的柠檬， Nadek 称是因为在学校里曾经帮忙种过柠檬。大家好，คุณกำลังอยู่กับกอล์ฟพิชยะนะครับในช่วงไทยซิงเป้าเลี่ยวมาดูกันว่าดาราเขาเผยความลับอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับเจ๊ทั้งหลายเนี่ยเว้ยตาเจ๊ทรงสร้างจุ้ยจงปังเต๋อไทยชื่อตู่เจ๊ตาชานไทยซิงเป้าเลี่ยวซิงลู่ลี่เฉิงฝอยวันเหมิงเลี่ยวล้างไทยกัวเมิงซิงชินเข้าเกาโซนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายแฟนชาวจีนหน่อยค่ะนี่เฮามาเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เดี๋ยวกระแสฮอตมากทีเดียวหรอพี่ชอนโอ้ยดีใจมากครับดีใจมากผมเพิ่งทราบเหมือนกันผมเพิ่งไปลงสื่อแค่หนังสือพิมพ์จีนที่เอาไปส่งที่นู่นนะแล้วก็แฟนคลับชาวจีนตามมาด้วยเหมือนกันก็เพิ่งรู้ว่ามีแฟนคลับดูละครเราด้วยนะงงไหมครับมีแฟนชาวจีนติดตามเรางงเหมือนกันครับมีเว็บของตัวเองเป็นภาษาจีนมี Twitter เป็นภาษาจีนก็ดีใจครับไม่ได้คุยกับแฟนชาวจีนบ้างไหมเรามีล่ามครับผมมีล่ามที่เป็นแฟนคลับน้องที่พูดภาษาจีนได้ก็จะฝากพูดอะไรไปให้เขาเขาว่าไงบ้างครับเวลาเขาเจอเราเขาบอกเขาชอบมากเขาชอบแบบหน้าดุแบบนี้ชอบผิวสีเข้มๆแล้วก็ดีใจครับก็บอกว่าอย่าไว้มีโอกาสอาจจะไปร่วมงานที่นู่นบ้างเขาไม่ให้ของขวัญอะไรหรอกมีส่งมาครับมีส่งมาจะเป็นของจีนๆพวกอะไรตุ๊กตามังกรอะไรสักอย่างนึงแล้วมีงานที่จีนติดต่อมาหรือยังมีบ้างครับมีบ้างก็จะมีละครนะแต่ว่ายังไม่ได้ตบปากรับคำอะไรครับเพราะว่าด้วยคิวละครบ้านเรายังเยอะอยู่งานฮอตขนาดนี้เรียกว่าแบบตอนนี้ทำงาน7วันเลยป่ะคะ7วันเลยครับผมก็ถ่ายมัน4เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนึงด้วยแล้วว่าคุณเหมือนแบบอยู่มันกระแสเราฮอตมาขนาดนี้แล้วปรับตัวยังไงคะก
็พยายามทำตัวให้เหมือนเดิมครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นคือเราจะเจ็บป่วยได้ไม่ควรจะเจ็บป่วยอะครับเพราะมันจะมีผลต่องานแล้วคนอื่นมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองอะไรยังไงบ้างผมว่าเวลาเราเหนื่อยหรือท้อหันไปมองคนข้างหลังนะครับว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนเรากำลังทำอะไรให้คนอื่นอยู่เวลาเขาเห็นเขาหลับสบายเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขมากกว่าตัวเราเองนะครับจะทำให้เราอยากทำงานต่อไปแล้วพอมีชื่อเสียงขนาดนี้ข่าวหรือข่าวอะไรแกเราก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยเรามีวิธีการแบบรับมือกับมันยังไงครับเรื่องบางเรื่องก็ต้องปล่อยไปนะครับเพราะเราจะตามเขาเรียกตามกระแสข่าวทุกเรื่องคงไม่ไหวแต่เรื่องบางเรื่องที่เราต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเองแล้วคนอื่นเราก็ต้องควรทำนะครับแต่ก็คืออย่าไปคิดมากถามเรื่องเอสเซอร์บ้างกระแสคู่จิ้นฮอตมากเลยเรารู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่มีคนชอบคู่ของเรานะครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกการสนับสนุนเพราะหยดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีละครด้วยกันอีก2เรื่องก็ให้ดูกันไปนานๆยังไงก็ได้เจอกันอยู่เรื่อยๆครับพวกเรานี่ฮอตไปยันประเทศจีนเลยโอ้ใช่ๆๆมีอะไรนะ for Esther for Fan Chinese Chon S อะไรสักอย่างเพราะอย่างเงี้ยเราสนิทกันมากมั้ยครับกับน้องเอสเธอร์ก็สนิทครับค่อนข้างจะสนิทมากอยู่แล้วครับเรามีได้คุยกันไหมครับว่ามีกระแสคู่จิ้นมาอะไรมีครับมีวันหนึ่งที่เราไปร่วมงานแล้วมีแฟนคลับชาวจีนบินมาแล้วก็แบบพูดคุยกับเขาเขาบอกเนี่ยที่เมืองจีนคนติดมากเล่นละตีก็รู้สึกดีใจก็น้อยถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานคู่กันไปเมืองจีนก็อยากไปนะครับกับน้องเขานี่คือแบบเรียกว่าสนิทที่สุดในบรรดานางเอกทั้งหมดก็ถ้าณตอนนี้คงใช่เพราะเราร่วมงานกับน้องเป็นหลักอย่างเงี้ยครับกับน้องนี่โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมคะหรืออะไรตอนนี้ตอบไม่ได้จริงครับเพราะว่าผมวางตัวเป็นพี่ดีๆของน้องเขาแล้วก็สนิทกันแบบนี้ก็ยังดีอยู่ครับก็ดูความสนิทกันไปเรื่อยๆดูว่าเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่หลายคนเขาก็ชงหนักเหลือเกินเลยใช่ใช่ต้องหวั่นไหวไหมผมโตแล้วครับก็ผมจะชอบใครมันเป็นเรื่องความรู้สึกของผมเองนะครับชอบก็เดี๋ยวจะบอกถ้าไม่ชอบก็มันก็บอกได้อยู่แล้วแล้วอย่างนึงเราต่างคนต่างทำงานพาร์ทงานมันมาหลักมากกว่าพาร์ทความรักก็ทำงานไปก่อนครับเรื่องความลับปล่อยไปตามเวลาแล้วกันสุดท้ายช่วยเล่าความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนไปฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมเคย ใส่เกงๆนะครับเหมือนแบบเกงเป้าขาดนี่แหละคือขาดอยู่แล้วก่อนใส่หรือว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแหกมาครับเป้าขาดมาแล้วก็เข้าไปนั่งในร้านนั่งนานนั่งไขว่ห้างดีนั่งไขว่ห้างมันปิดไว้แต่พอเราเดินออกไปตรงสยามสแควร์คนก็เริ่มมองว่ากางเกงมันเป็นรอยขาดเหมือนแฟชั่นหรือเปล่าจนเพื่อนข้างบอกเฮ้ยกางเกงแบบนายขาดแบบมันควันเยอะมากแล้วก็อุ๊ยตายละก็เลยแก้ไขสถานการณ์โดยการฉีกอีกทางหนึ่งให้มันเป็นแฟชั่นไปเลยมันไม่ได้ขาดตรงกลางขาดข้างมันขาดเป็นอย่างเงี้ยครับมันเฉียงตรงคอกางเกงซึ่งมันก็ดูเหมือนเป้าขาดแล้วก็เลยฉีกอีกทางให้เป็นริ้วๆไปมันไม่เย็นหรืออะไรหรอข้างล่างมันก็แปลกๆเพราะผมอยู่ได้ไม่นานนะครับรู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอนนั้นจะมาเย็บอะไรก็คงไม่ทันก็ทำให้มันเป็นแฟชั่นไปแล้วก็เดินไปที่รถแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วกางเกงนั้นยังเก็บอยู่ปะโอ้ไม่เก็บแล้วครับไม่กล้าจะแปะด้วยครับก็เอาทิ้งไปแล้วโอเคนี่ก็เป็นความรักของพี่จอนนะคะใช่ครับโอเคขอบคุณพี่จอนมากเลยค่ะถ้าปากว่าอีโจเนี่ยอยู่เจียงเว่นตาหัวต้งเนี่ยอีจิงเยนมันเจียซู่เลยการแท้กว่าจ้องฝนซื้อแต่ชานยู่เหอจือสือจือเย่าหนีเนอโซขั้นสร้างจีไทปากว่ากวนจู้ตรงเหมือนไว้ชื่อกวนฟังเว่ยเซียนปิงตาตุ้ยเลวเว่นถีเนอหนินจีอยู่จีหุยหัวเต๋อเลวเว่ยไอโซคุณลิ้วเว่ยจู่เหยียนชินปีเชียนหมิงลื่อลี่เหอเจมจีลายุเหยียนช่างหุยชินปีเชียนหมิงเสี่ยวลี่พินนักโซเซียนเนอร์ล่างออกมาหลายเจียเสี่ยวเว่นตาหัวต้งจงแต่ซานก็เว่นถีตาตาอันนี่ก็เว่นถีเนอชื่อสร้างชีไทปากว่าใต้ตาเจียชื่อเต้าเว่ยไอโซคุณจู่เหยียนจ่าจือไพเซอร์เซียนชางถ้ามันแต่ไพเซอร์จู่ถีเนอชื่อเสมอตาอันเนอร์ชื่อซีเชิงสู่จวงปั้นเจอใกล้ปู่จู่เศร้าเหนียนซินเจียก็เว่นถีเนอชื่อสร้างชีไทปากว่ายาวฉิงละหนาเว่ยไทกัวหมิงซิงเนอเว่ยออกมาเจียมูซัวไข่ฉางปายตาอันเนอร์ชื่อบีตีนาสุพรรณนาฏนาทีซันก็วันถีเนอชื่อไทปากว่าโสชื่อไคปอเตอร์รี่ชีชื่อสมชื่อโอตาอันเนอชื่อซีเออหลิงอีซื่อเหนียนชีเวลิวฮาวนาอีซังตะวันถีเนอนี่มันโตตาตุ้ยละมานาเจสไลเนอร์หวัดเจียงเซียนฉางโชชูอู่เอ้ยหัวเจียงเฟินเซอร์ตี้หลุนตาโชเจียงเนอเจียงโชชูซานเว่ยเซี่ยงยุ่นเฟินซื้อนี่มันเนอเจียงเฟินเปียหัวเต๋อและเจมจีลายุเหยียนช่างหุยชินปีเชียนหมิงเซียวลีพินหลายคันๆจงเจียงแต่หุยผู้ชื่อนี่มันเนออีเออซานไทปากว่าถีหัวเต๋อเจมจีลายุเหยียนช่างหุยชินปีเชียนหมิงเซียวลีพินแต่เฟินซื้อเนอเฟินเปียชื่อโชจีเว่ยห้าวเออลิ่วหลิงปาโชจีเว่ยห้าวลิ่วชียาวลิ่วโซจี้ไวห้าวจิ๋วเลี้ยวซานเออเตอร์เพิงย่อกงสีนี่มันหัวเจียงนั่นจีเจไหลเนอหวัดเจียงโชชูเหลียงไว้ชาวซิ่งยื่นแต่เปิ่นซื้ออินไว้เนอในเจียงหัวเต๋อเลยหยงไว้ไอ้โสคุณเลี้ยวไว้จู่เหยียนไว้กับตันเงินออกัสพริมรถเถอแท็กแต่ชินปีเชียนหมิงลื่อลี่นั่นจินจังแต่ชื่อเคอเต้าเลยจ้องเจียงแต่หุ้ยหมูหุ้ยชนีเนออีเออซานไทยปากว่าทิ้ง
ก้งตีเจ้าอย่างหนิงจริงยุ่นแต่เปิ่นซึมันนี่มันเปิ่นเปียชื่อโจจี้ไวห้าวเออลิ้วหลิงเหอโจจี้ไวห้าวชี้จิ๋วปลาซื้อเออนี่มันเนออย่าแจงหุ้ยหัวเต๋อไวไอ้เสือคุณเลี้ยวไวจู๋เหยียนชินตีเชียนหมิงเตอร์เลี่ยเซียนใจเนอตัวเหยาจ้องเกียงแต่ฝนซึเตอร์มินตันเนออีจริงใจของมันแต่ใต้อิงมูสร้างเลยกองสีนี่มันเขาชื่อเนอรู้กว่านี่มันมาเหยาจ้องเกียงแต่ว่าเนอเจียวปู่ย่าเจ้าจีอินไว้ของมันไทยปากว่าเนอเจียงทุยชูอีโจเนียนซีเรียหัวต้องชิงจี้ซุยกวนจู่หัดจื้อชิวของมันนะคะโอเคอีสร้างเนอที่ชื่อของมันจินเทียนไทยปากว่าเตอร์เชียนปูเลอร่าอยู่เลยในหลงเลยจิมูจิโฮเนอการเชื่อคือไอตะกวนจ้องผู้เหยาเมินเนอเกย์เมินเจมูตะตาลี่จื้อชื่อนะวานเนอจิ้วชื่อเพียวเลียงซิงการอลิซาเบธหลินจังหวยลูกกว่าตาเจ๊เสียงขนาดเว้ยไทยกว่ามิงซิงเตอร์ปากว่าซิงหวนเนอเคยใจว่ามันจะตรงเหมืองไว้ชื่อกวนฟางไว้ซินฮาฮวดจะชื่อวอเตอร์เว้ยป๋อไทยหยู่จี้หลินจังหวยเกี่ยวมันหลิวเย็นนั่นมาเจ้าโจถอยเกอร์ชื่อเจียนจีเตอร์ตรวจติ้ง MGTV เซาข้าหนอมันเตอร์ไทยปากว่านะคะสวัสดีค่ะ